ายวัชระเพชรทองพร้อมด้วยนายวิราจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แถลงเรื่องข้อบกพร่องอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โดยได้เชิญนายสาธิตประเสริฐศักดิ์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบมาร่วมฟังการแถลงข่าวและตอบข้อสักถามถึงปัญหาน้ำรั่วในสภาโดยก่อนแถลงข่าวนายวัชระได้ชูป้ายคนโกงจงพินาศข้าราชการทุจริตจงพินาศข้าราชการที่ดีจงเจริญและชูผ้าเจ็ดสีที่จะนำไปผูกต่อหม้อที่มีปัญหาพร้อมพูดคุยกับนายสาธิตที่มาร่วมฟังว่าวันนี้นายสาธิตลงมาฟังแถลงข่าวด้วยแต่นายสาธิตตอบกลับไปว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ของผมด้วยน้ำเสียงสั่นเพราะความโกรธจากนั้นนายวัชระกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำรั่วไหลออกมาจากเสาต่อหม้อและเกิดตาน้ำขึ้นมามากมายภายในอาคารรัฐสภาเรื่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภาไม่จบอยู่แค่สำนักงานปปช.แต่เรื่องนี้จะไปจบที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบและนายวิราชกล่าวว่าขณะนี้มีความพยายามก่อสร้างอาคารรัฐสภาตรวจรับงานให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนตนไม่ได้ขัดขวางที่จะไม่ให้เสร็จแต่ต้องเสร็จภายใต้ความสมบูรณ์และถูกต้องปราศจากการทุจริตและข้อครหาปัญหาก่อสร้างสภาวันนี้มีข้อร้องเรียนจำนวนมากจึงอยากให้ข้าราชการและประชาชนช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบซึ่งภายหลังจากนายวัชระแถลงข่าวจบนายสาธิตได้เดินขึ้นไปบนโพเดียมเพื่อชี้แจงและถามนายวัชระด้วยน้ำเสียงสั่นเครือถึงข้อความที่ว่าข้าราชการทุจริตจงพินาศคือใครนายวัชระตอบว่าใครที่ทุจริตก็เป็นข้าราชการที่ทุจริตและจงพินาศแต่ตนไม่สามารถระบุเป็นตัวบุคคลได้ทั้งนี้ระหว่างการแถลงข่าวได้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทซิโนไทยมาร่วมรับฟังการแถลงและบันทึกภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไรก็ตามภายหลังแถลงข่าวเสร็จสิ้นนายวัชระได้พยายามขอเจ้าหน้าที่ให้พาลงไปดูพื้นที่จริงแต่ถูกเจ้าหน้าที่นายอรุณซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยห้ามไม่ให้ลงไปและยอมรับว่าเกิดปัญหาเรื่องตาน้ำและน้ำผุดเป็นร้อยจุดจริงแต่สภากำลังดำเนินการแก้ไขและอยากให้ทำหนังสือขออนุญาตมาก่อนจนสุดท้ายก็ได้พาสื่อมวลชนลงไปดูพื้นที่ที่เป็นปัญหาเองโดยไม่ได้ทำเรื่องขออนุญาตเข้าพื้นที่และมีเจ้าหน้าที่สำนักรักษาความปลอดภัยเดินตามจนจบระหว่างชมนายวัชระได้นำผ้าเจ็ดสีไปผูกบริเวณเสาต่อหม้อที่ลานจอดรถ B2เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์เชิงประชดว่าเสาต้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะมีน้ำผุดออกมาพร้อมเชิญชวนประชาชนที่อยากจะขอเลขเด็ดก็มาขอที่รัฐสภาได้ขณะที่นายวัชระกำลังผูกผ้านายอรุณได้เอาตัวเองเข้าไปขวางไม่ให้นายวัชระผูกผ้าเจ็ดสีได้เนื่องจากผิดระเบียบของรัฐสภาจึงได้ทำท่าประกอบเสมือนผูกจริงโดยรัดตัวนายอรุณไปพร้อมกับเสาพร้อมพาสื่อมวลชนลงไปดูพื้นที่จริง